ไปข่าวแรกเลยนะครับครับหัวเว่ยครับอย่างที่เราทราบนะครับมีการเปิดตัวไปนะครับ P20 ซีรีส์ครับไม่ว่าจะเป็น P20 Pro แล้วก็ P20 ธรรมดานะฮะจัดเต็มด้วยกล้องหลังกล้องหลัง3ตัวนะฮะเพิ่มในเรื่องของกล้องซูมเข้ามาอีก1เลนนะครับส่วน P20 ก็จะเป็นกล้องเหมือนเดิมคือเป็นสีและโมโนโครมนะครับงานนี้จัดเต็มในรูปแบบของฟังก์ชันกล้องล้วนๆนะครับแต่ขณะเดียวกันฮาร์ดแวร์ต่างก็ถือว่าดีมากนะครับทำคะแนนอย่างอะไรนะอันตูตู้เนี่ยเขาบอกซัดก็ไป 270,000 เลยทีโอ้โหผมนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ทดสอบ DXO Mark ไม่ขออภัยยังไม่ได้ทดสอบอันตูตู้นะฮะ200,000 something น่ะเดี๋ยวผมขอทดสอบเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับขณะที่ในงานนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ครับมีการเปิดตัว Huawei Post Design Mate RS ครับผมครับผมนะงานนี้ก็มาด้วยเทคโนโลยีที่เหนือล้ำใหม่ขั้นหนึ่งนะครับก็คือ Fingerprint Scan ด้านบนจอด้านหน้าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแรกนะฮะที่ Huawei ทำได้นอกจากสแกนด้านหน้าบนหน้าจอแล้วยังมีสแกนด้านหลังด้วยรูปเอาขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบลงนะฮะส่วนฟีเจอร์ของตัว Mate RS นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอ6นิ้วนะครับใช้จอ OLED นะฮะ AMOLED เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น 18:9 นะครับตัวนี้จะไม่มี Notch นะครับจะไม่มี Notch นะครับแต่กล้องด้านหน้าก็24ล้านสเปคเดียวกับตัว P20 Pro ส่วนด้านหลังก็สเปคเหมือนกันเลยนะครับกล้อง3ตัวเรียงกันเพียงแต่ว่าตำแหน่งกล้องไปอยู่ด้านตรงกลางนะฮะแล้วก็มีฟิงเกอร์พริ้นท์ด้านหลังนะครับรอมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแรมจะเหมือนกันสูงสุดคือ6ครับรอมเนี่ยจากที่ถ้าเป็น P20 Pro นี่มี128กิกฮะตัวนี้มีให้เลือก2ความจุ256หรือ512โอ้โหจัดเข้าไปนี่เขย่าปัตตภีนะเพราะว่าไอโฟนยังมีไม่ถึงเลยนั่นน่ะสินะครับแล้วก็ดีไซน์ก็จะเปลี่ยนไปตรงแนวกล้องอยู่ด้านตรงกลางเหมือนซีรีส์เมทปกติโดยมีสีแดงเข้ามาครับครับโอ้โหสีแดงเพลิงแบบสไตล์พอสนะฮะสวยงามมากแล้วก็มีตัวสีดำด้วยครับผมส่วนกล้องก็อย่างที่ทราบนะฮะตอนนี้ก็คะแนนที่ชมมาของ P20 เนี่ยซัดไป102ครับเป็นอันดับ2ส่วน P20 Pro นี่ก็ซัดเข้าไป109นี่ก็คืออันดับ1ในอุตสาหกรรมตอนนี้นะฮะครับผมยังนึกไม่ออกเลยว่าใครจะมา110นะโอ้โหว่านั่นคือออกอากาศช่วงสลากกินแบ่งออกรางวัลพอดีนะฮะก็มีข้างๆจอแบบนี้นะฮะตรวจไปด้วยนะฮะตรวจไปด้วยดูไปด้วยแล้วกันใครถูกกินก็อย่ามาว่าไปก็ลุ้นไปนะครับตื่นเต้นดี